ซึ่งแน่นอนว่าตลอดเวลาที่พี่ทำช่องนี้มานะครับโลบอกโลบอกไม่เท่าไหร่แมปบล็อกฟุตแมปเดียว 99% ซึ่งไม่เคยจะไปทำแมปอื่นเลยนะครับก็สาเหตุที่ไม่ทำแมปอื่นเพราะว่าพี่เนี่ยไม่รู้จะอัดคอนเทนต์อะไรนะครับและเกมอื่นพี่ก็ไม่รู้ว่าจะอัดคอนเทนต์อะไรนะครับมันคือมันสำหรับพี่อ่ะถ้าพี่ได้เล่นเกมไหนบ่อยๆนะครับพี่จะคิดคอนเทนต์ได้ไว้แต่คือที่ผ่านมาพี่ก็หมกมุ่นอยู่ในกับบล็อกฟุตอะครับลาข้าหัวตบไก่ไปเป็นวันอุ๊ย huh? แล้วก็มี FC ประมาณ 50% นะครับที่บอกว่าพี่ซันครับทำอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่บล็อกฟุตที่ไม่ใช่โรบล็อกอย่างเช่นเกมอื่นอะไรอย่างเงี้ยและในวันนี้พี่จะมาเล่นฟรีไฟนะครับแต่ว่าฟรีไฟเนี่ยมันมีสกินนึงเว้ยที่เป็นเหมือนสกินโรบล็อกหรือเปล่านะครับแต่พี่เห็นพี่ก็นึกถึงโรบล็อกเลยนะครับนั่นก็คือสกินนี้นี่สกินนี้เว้ยพี่เห็นครั้งแรกพี่ก็นึกถึงโรบล็อกเลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้พี่จะมาเล่นฟรีไฟนะครับขออย่างนึงเลยอย่าด่ากันอย่าเหยียดเกมกันในช่องของพี่นะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วตรงผมจะอัดคลิปหรือผมคิดมากชิบหายนะเพราะว่าผมกลัว FC จะด่ากันจะเหยียดกันในนี้นะครับเอาเป็นว่าอย่าเหยียดเกมกันนะครับเกมถึงเกมมันจะไม่มีประตูมึงก็อย่าไปเหยียดนะครับเพราะว่าประตูมันก็ไม่ใช้มายิงกันนะครับในความคิดของพี่โอเคเล่นกันเลยและแน่นอนว่าโหมดที่พี่มาเล่นในวันนี้นะครับก็คือมันมีเสียงด้วยวะไม่ได้เล่นนานโหมดที่พี่ไม่เล่นในวันนี้นะครับก็คือโหมดโดดร่มปกตินะครับเพราะว่าเอาตัวมันมีโหมดสีๆนะครับมันจะสุ่มฮ้อนได้เร็วกว่านะครับแล้วก็หาปืนได้เร็วกว่าแต่พี่แบบอยากย้อนความหลังอะครับที่สมัยเมื่อก่อนเป็นเด็กกระโปงกระดักเล่นฟรีไฟอะครับแบบงัดหัวลูกนั่งยิงหัวครับสมัยนั้นนะแต่ก็พอมันเอาลูกนั่งยิงหัวออกพี่ก็เลิกเล่นไปเลยแหละแล้วก็ถึงมันจะมีติดอยู่ในเครื่องนะครับคืออันนี้ผมโหลดติดมานานแล้วไม่ได้เล่นแบบคือนานแล้วอ่ะแบบแทบจะเป็นปีแล้วนะครับน่าจะปีนึงแล้วแหละที่ผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่านั่นแหละมันเอาลูกนั่งยิงหัวออกความโหดของพี่ก็หายไปเลยอ่ะครับแล้วก็วันนั้นนะครับที่ผมสตรีมผมก็คิดว่าเอ้ยคนดูก็ชอบดูฟรีไฟนะเว้ยแต่ส่วนมากมันก็ด่ากันแหละผมไม่อยากให้ด่ากันนะครับเพราะเกมแต่ละเกมมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้สกินมันก็เหมือนโรบล็อกนะครับผมเห็นครั้งแรกผมก็คิดถึงโรบล็อกเลยดูดิเหมือนปะแค่เดี๋ยวก็ล้อว่าดินน้ำมันอีกทีนี่กูงงว่ะแล้วก็อย่าเหยียดเกมกันนะครับกูขอละคลิปนี้คลิปเดียวอันนี้ขนาดผมลงที่เดือดแล้วเนี่ยเฮ้ยมีโอ้โหมึงฟันมีคนฟันจากไหนวะไอ้สัสกูไปเล่นโหมด44ดีกว่านะครับรู้จักสภาพเมื่อกี้แล้วไม่ได้เล่นนานฝีมือก็ตกต่ำอะครับโทษทีละกันอย่าเหยียดพี่นะครับน้องๆพี่ไม่ได้เล่นนานอะครับโทษทีเล่นโหมด44ดีกว่ามีงาห้องโคตรไวเลยโคตรไวเลยกูตกใจเอาปืนอะไรดีมาพี่จะดึงหัวโชว์นะครับเพราะว่าพี่คิดเอ้ยเสียงใครพูดปะเฮ้ยเสียงผู้หญิงเฮ้ยสวัสดีครับโอ้ยยิงมันดิแตกมูฟปากดิคือพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับฝีมือตกต่ำเอาปืนโกงไปดีกว่าฟามาสไม่ดีกว่าเอานี่มามึงจะรู้ซึ้งถึงความดึงหัวเอาตรงเมื่อกี้พี่ดึงหัวแตกไปตัวเดียวนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับพี่อากาศแรงดึงไม่ถูกอ่ะอันนี้คือเกมแรกเลยนะครับที่พี่มาเล่นนะครับถ้าอยากให้มี EP 2ก็คลิปนี้ขอสัก 1,000 ไลค์นะครับ 1,000 ไลค์พออุ้ยมึงวิ่งเฉียงทำไมล่ะเฮ้ยไม่กระสุนไม่ดูดเข้าหัวเลยไม่ชอบเลยมีคนขึ้นบนหลังคาว่ะแตกหนึ่งซ้ำเลยมันใจเพื่อนชุบไอ้บีบุกเลยเพื่อนบุกเลยอุ๊ยแตกหนึ่งครับมาดิซ้ำครับกูซ้ำจังหวะนี้กูไม่ชุบด้วยร้องสันคงอัดตัวแล้วกูว่านี่แตกหนึ่งครับอยู่นั่นหนึ่งตัวเจอละแตกอัดหัวนะคือไม่ได้อัดตัวนะอุ๊ยเกมอัดตัวอัดหัวก็ได้หมดนะครับเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้ระบุว่า
ให้ยิงแต่หัวไงก็ยิงตัวยิงหัวได้หมดอะครับทำไมหรอยิงไหนเท่หมดยิงหมดเท่กว่าครับรู้จักปะได้เวลาโซลีล้างลูกซองควงพี่ละกูเล่นไม่เป็นหรอกมาเล่นไงวะแต่พี่ก็มีสกินนะดูดิโอ้ยเสียเปรียบเลยอย่างเงี้ยอยู่ด้านล่างนี่โคตรเสียเปรียบเลยไปทำไมตรงนั้นไหนนี่ไงล้มไปซะเข้าหัวไปหนึ่งทีอุ๊ยถ้ายิงมาดิเฮ้ยNope. อ๋อมึงไม่เข้ามาล่ะเอาเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาอ๋อมึงดูเพื่อนกูสมัยยิงมาสิเอาเธอเอามึงตาบอดหรือไงนะเอาจ้าเลินจังหวะนี้กูยั่งชอบเลยมันไม่ยิงอะเพื่อนกูไปทำอะไรตรงนั้นนะยิงมาสิครับอ๋อสมเพชแต่ละคนเป็นเลยมึงยิงมันครับมึงไม่ต้องชุบมึงยิงมันสิอ๋อเล็งอ๋อยิงสิครับโอ้กว่าจะยิงเนาะพี่ไม่ทราบเลยอะเอาเพื่อเอาเพื่อโอ้เมื่อกูเล่นคนเดียวเลยคือได้พวกนายออกก็ได้นะเราคนเดียวก็ได้นะถ้านายจะเล่นอย่างเงี้ยกูไม่อัดหัวละกูอัดตัวอย่างเดียวเลยมาไม่ฟังเลยบอกให้ยิงแม่งไม่ฟังล้มหนึ่งนี่ไงกูลาดเพื่อนด้วยเอาดิอีกหนึ่งตัวมันอยู่ไหนวะเพื่อนมันยิงรัวอย่างนั้นอ่ะมันอยู่ไหนวะมาดิเอาชนะครับ 2-2 บอกไรให้ซันคุงเอาจริงกูดักซุ่มด้วยปืนนี้ดีกว่ามายิงทำไมตรงนี้อ่ะมันขึ้นบ้านหนึ่งตัวครับเดี๋ยวมาดูด้านนอกก่อนนอกมีหนึ่งตัวว่ะนี่อัดตัวด้วยมาดิดับเบิลมีหนึ่งตัวซ้ำขึ้นบนเพื่อขึ้นบนเลยสวยเพื่อนกูเก็บได้เพื่อนโอเคเลยโคตรเท่แล้วกูเก็บค่ะกูเก็บสไนมาได้ทุกคนพี่จะโชว์สไนให้ดูว่าสไนนี้พี่โหดแค่ไหนนะครับดูซะดูเขาเล่นกันยังไงวะไปหนึ่งดอกครับกูเล็งนานด้วยเอาดิเอาแตกเพื่อนกูเบนเลยช่วยเพื่อนเราช่วยแตกไปซะยิงตูดล้มหนึ่งอะครับโอ้ระเบิดใครล้มหนึ่งอะดิโน้ปอ๋อจะรับเพื่อนรับไม่ทันชนะครับบูย่าใครแบกอะเบื่อว่ะไม่เกมไหนก็โหดไปหมดเลยไอ้ซันนี่ก็ชนะก็ไม่ได้อัดหัวก็ไม่ได้ยิงหัวนะครับก็อัดตัวนะกูจะแขวะเพื่อถ้าทีมไม่ได้พีพีก็ไม่ได้ไม่ชนะอะครับเห็นไหมไอ้ซันเอ็มวีพีเบกเอ้ยเขาโทษแต่เขาตึงเลยเอ็ดเคซันคุงเอ้าแรงพี่ตกเหรอจริงพี่แรงแกนเลยนะเว้ยเอาแรงบอลได้ไงอะเอาสมพี่เกินไปว่ะจริงๆพี่แรงแกนเลยนะแรงบอลได้ไงอ่ะเจมแม่งเนิร์ฟแรงพี่อ่ะไม่ได้เล่นแค่
10ปีเองอ่ะแค่10ปีนี่เดิฟแรงพี่เฉยอ่ะครับงงเลยอ่ะเฮ้ยเกินไปเป้าหวะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าน้องขอมาเยอะจริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นครับแต่น้องๆขอมาเยอะอยากให้เล่นเกมอื่นบ้างนะโดยเรื่องนี้ผมจะแชท RV นะครับก็ใครที่สนใจอยากดูเกม RV หรือว่าเกมไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับพี่ก็จะพยายามขยายเกมไปได้นะครับเพราะว่ากลัวทุกคนเบื่อนะครับไว้เจอกันใหม่หน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ